ดีค่ะพบกับรายการ Gen I รายการที่จะไขมุมมองความคิดเรื่องชีวิตนักลงทุนไปกับพวกเรา2คนคิวครับแจนค่ะแจนวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันอังตัวชื่อโดเรมอนใช่เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับการลงทุนก็วันนี้เราจะย้อนรอยไปในอดีตกันค่ะคิวคิวสงสัยสิย้อนไปทำไมก็วันนี้เราจะย้อนรอยไปดูวิกฤตของต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์กันว่าปรุงยังไงใครเป็นคนคิดคนสูตรคิวหมายถึงวิกฤตเศรษฐกิจอ๋อวิกฤตเศรษฐกิจว่ามันมีความเป็นมายังไงส่งผลกระทบยังไงใช่อ๋อโอเคงั้นเราไปไขมุมมองความคิดกับพี่ป้อมปิยพันธ์วงยะลาค่ะพี่ป้อมปิยพันธ์วงยะลา CEO Stock Tomorrow และผู้เขียนหนังสือหุ้น5เด้งค่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่ป้อมปิยพันธ์วงยะลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นของเราก็ร้อนแรงตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงต้นปีก็ยังคงร้อนแรงอยู่ใช่ค่ะแต่หลายคนค่ะก็เริ่มกังวลและก็สงสัยแล้วว่าจะเกิดบับเบิ้ลแล้วหรือยังวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาย้อนวิกฤตในอดีตกันนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันกันค่ะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเหมือนกับอดีตแล้วหรือยังค่ะครับก่อนอื่นก็ขอถามพี่ป้อมก่อนเลยว่าพี่ป้อมเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นนี้ช่วงไหนครับคือจริงๆออกอย่างนี้ดีนะฮะบางคนกำลังหาจะฮึกเหิมอยู่ใช่ไหมเบ่งเบ่งไว้หน่อยนึง ว่าตอนนี้คือดัชนีเนี่ยเท่าที่เกิดขึ้นปีเนี่ยมันเป็นนิวไฮในรอบ18ปี คือถ้าเราย้อนไป18ปีตอนนั้นพอดีเลยวิกฤตต้มยำกุ้งถามว่าพี่ป้อมเข้าตลาดตอนไหนใช่ไหมฮะครับผมหลังวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณ3ปีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือหลังจากต้มยำกุ้งไปแล้วค่อยเริ่มมาเข้าตลาดหุ้นใช่ประมาณปี2000แล้วก่อนที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นนี่พี่ป้อมทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นสนใจนะคือจริงๆคุณพ่อลงทุนหุ้นอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดพอร์ตยังไม่ได้ลงทุนนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างนะครับจำได้เลยงานตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะค่ะเป็นโปรเจกต์นึงที่ทำให้เกิดปัญหาตรงนั้นด้วยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ถ้าคนอยู่ในวงการจะเคยได้ยินชื่อโปรเจกต์ Alpha TI นะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับคนอเมริกานะครับครับโปรเจกต์นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องสั่งพวกเครื่องจักรวัตถุดิบเนี่ยมาจากต่างประเทศค่ะนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะจะให้เล่าอะไรมั้ยฮะได้ครับได้เล่าเลยเราพี่ป้อมก็เกิดมาขนาดนี้แล้วก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนในว่าพี่ป้อมเนี่ยอยู่ในภาคเรียลเซกเตอร์ครับคือจริงๆในเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีเรียลเซกเตอร์กับภาคของการลงทุนในตลาดหุ้นมันเหมือนเป็น2โลกนะครับสิ่งที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดในภาคเรียลเซกเตอร์นะครับก็คือต้นตอของมันเนี่ยเกิดจากการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆถามว่าดีไหมนะครับตอนนั้นเนี่ยใครมีบ้านนะฮะใครมีที่ดินนะครับเสมือนเป็นทองเพราะว่ามันเหมือนเป็นการปั่นฟองสบู่ค่ะราคาในช่วงนั้นก็คือจะสูงมากใช่ค่ะภาพนั้นในตลาดหุ้นก็เกิดนะฮะคือของทุกอย่างดูมีค่าหมดครับต้นตอของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการเข้ามาเก็งกำไรนะครับก็คือไม่ได้เกิดจากพื้นฐานของมันจริงๆหรือว่ามันสูงขึ้นมันดีประมาณนึงแต่ไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเกินจริงอ๋อมันคือเกินพื้นฐานครับอ๋อครับผมจริงนะฮะต้นตอของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่เศรษฐกิจมันดีนะฮะมันทำให้ดอกเบี้ยของประเทศไทยสูงมากนะอย่างน้องๆ นี่อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าดอกเบี้ยของธนาคารนะสำหรับคนที่เอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยเงินฝากครับประมาณ 17-18% อ่ะโหสูงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่แค่ 0.75 เองใช่ไหมฮะมันสูงมากแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยก็จะมองไม่ออกว่ามันฟองสบู่คือทุกอย่างมันดูดีหมดนะครับทีนี้มันมีจุดนึงที่ทำให้กลุ่มคนที่เห็นช่องว่างอันนึงนะฮะเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะฮะ คือดอกเบี้ยที่อยู่ในเรทประมาณ 17-18% ณตอนนั้นของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ประเทศอื่นเขาเป็นกันนะครับดอกเบี้ยที่อื่นเนี่ยสมมุติถ้าฝั่งญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาอยู่ในเรทของตัวเลขตัวเดียวสมมุตินะ 7% นะครับกลุ่มคนที่เห็นผลประโยชน์ตรงเนี้ยก็ไปกู้เงินต่างประเทศ
นะฮะกู้ 7% ครับมาฝากธนาคารที่ประเทศไทย 18% เห็นเลยฟรีเลยใช่มั้ยฮะแล้วความเสี่ยงเหมือนไม่มีเลยถูกไหมฮะค่ะคือการกู้แบงค์มาปล่อยมาฝากเงินกับแบงค์นะครับมันดูปลอดภัยมากใช่มั้ยฮะมันมีการทำแบบนี้คือพอมีคนทำแล้วเกิดผลประโยชน์นะฮะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตรงเนี้ยแล้วทำให้เขาได้กำไรนะฮะได้เงินเนี่ยก็มีคนทำมากขึ้นนะครับสถาบันการเงินไม่น่าเชื่อนะสถาบันการเงินที่มันดูว่ามันจะต้องมีเกณฑ์ในการลงทุนที่มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยก็มีการทำอย่างตรงเนี้ยนะบางธนาคารนะฮะอย่างนี้นี่ถือว่ามันเป็นเขาลางของการเริ่มที่จะเกิดวิกฤตได้ไหมครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงใช่ใช่คือ เหตุการณ์ตรงนั้นมาพอมองย้อนกลับไปจากวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าซิกแนลหนึ่งที่ดูน่ากลัวสำหรับฟองสบู่นะคือดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่สูงครับครับตอนนั้นเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันสอดคล้องกันก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับโดยที่ว่าธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างปัจจุบันถือว่าอิสระแล้วทุกอย่างสะท้อนความเป็นจริงทุกอย่างนะฮะคือถ้ามีโฟลเงินไหลเข้ามาบาทจะต้องแข็งนะฮะมีเงินไหลออกบาทจะต้องอ่อนหรือว่าสภาพเศรษฐกิจที่สะท้อนกับเงินบาทนะฮะคือถ้าเศรษฐกิจดีค่าเงินบาทก็แข็งนะฮะตอนนั้นมันมีจุดที่เหมือนเป็นเค้ารางที่ไม่ดีความเชื่อมั่นเริ่มหายไปครับมีคนบอกว่าเอ๊ะฟองสบู่มันน่าจะเกิดแล้วนะไอ้ที่เห็นเนี่ยคือมันกำลังจะจบแล้วพอความเชื่อมั่นหายไปเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เริ่มอ่อนแอให้เห็นนะครับครับมีกลุ่มคนเข้ามาเก่งกำไรมาหาผลประโยชน์ในเรื่องของค่าเงินชื่อที่เราคุ้นกันก็คือจอร์จโซรอสนั่นเองนะฮะครับนั่นเองนะฮะก็เข้ามาเหมือนมาเขาเรียกว่าโจมตีค่าเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยไทยบาทผูกกับ US ดอลลาร์ที่25บาทต่อ1 US ดอลลาร์นะครับก็คือไม่มีการปรับขึ้นลงเลยก็คือผูกไว้เลยผูกไว้เลยนะฮะครับผูกติดไว้เลยโดยที่ไม่มีการขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงนะฮะสุดท้ายคือเราแพ้นะฮะรัฐบาลเราแพ้นะฮะก็มีการที่จะต้องไปเขาเรียกว่าลดค่าเงินบาทนั่นเป็นต้นตอเลยขึ้นไปถึงเท่าไหร่ละครับช่วงนั้น55ต่อ1ดอลลาร์ใช่ใช่ที่หน้าตักเราหมดแล้วนะฮะงั้นสุดท้ายคือให้สะท้อนความเป็นจริงใช่ไหมฮะคือเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ค่าเงินบาทมันจะอ่อนขนาดนั้นครับคือแล้วมันเกิดอะไรก็คือไอ้ที่มันผ่านมาทุกอย่างมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมันเป็นภาพลวงตาภาพลวงตาใช่แล้วปัญหามันก็โอ้โหอีกหลายปีนะฮะตามมาก็คือไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เล่าตอนต้นอะเอาเงินต่างประเทศมานะฮะคิดว่าปลอดภัยแล้วนะฮะคิดว่าปลอดภัยแล้วมาเอาเงินต่างประเทศมาปล่อยกู้ที่เนี่ยปรากฏว่าเจอค่าเงินบาทนะฮะทวีคูณ2เด้งใช่ไหมฮะคือเป็นหนี้กันหัวโตเลยข้างคืนนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆปรากฏว่านี่คูณ2เข้าไปก็เป็นที่มาของสถาบันการเงินล้มนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นก็ลงนะฮะอย่างยาวนานตรงนั้นกินเวลา 2-3 ปีครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ย้อนรอยกันไปแล้วนะคะกับ1วิกฤตค่ะก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาย้อนรอยอีก1วิกฤตใหญ่นะคะที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีแน่นอนค่ะก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสค่ะสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวครับก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Gen I นะคะแล้วก็อยู่พูดคุยกับพี่ป้อมกันต่อนะคะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงการโจมตีค่าเงินบาทในวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิกฤตที่ใหญ่กว่านั้นก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครับครับมันเริ่มมามีที่มาที่ไปยังไงครับพี่ป้อมจริงๆในภาพของโลกนะฮะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่กว่าแต่ในภาพวิกฤตที่มันเกิดกับประเทศไทยนะครับต้มยำกุ้งใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามันของประเทศเราเลยจริงๆออริจินอลมันดูจากชื่อก็รู้แล้วชื่อก็รู้แล้วนะฮะแฮมเบอร์เกอร์มันเกิดที่อเมริกาครับผมนะครับจริงๆวิกฤตตรงนี้มันมีอีกชื่อหนึ่งนะฮะก็คือวิกฤตสับพรามค่ะนั่นแหละเป็นที่มาคำว่าสับพรามคือที่มานะครับไอ้สับพรามตรงนี้มันคือเขาเรียกว่าเงินกู้ที่มันมีเกรดมีความน่าเชื่อถือเนี่ยน้อยกว่าพรามครับผมสับพรามนะฮะพรามหมายถึงว่านี่คุณภาพนะลูกค้าคุณภาพลูกค้าชั้นหนึ่งนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนปี 2007-2008 เนี่ย
อเมริกานี่บูมมากนะครับหุ้นนี่ขึ้นด้วยเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะจากหลักพันเนี่ยไปแม็กซิมัมอยู่ประมาณ 14,000 14,000 จุดนะครับครับคล้ายๆต้มยำกุ้งอย่างหนึ่งนะฮะทุกอย่างครับทุกอย่างมันดูเป็นฟองสบู่คือมันรู้สึกว่ามันจะไปเกินกว่าที่มันเป็นจริงนะฮะครับช่วงต้นๆเนี่ยก่อนหน้าปี2007หลายๆปีเนี่ยต้องยอมรับว่าการกู้ซื้อบ้านนะฮะของสถาบันการเงินของผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปกู้เนี่ยทางธนาคารค่อนข้างจะดูเกรดของลูกค้าค่ะที่สามารถเจาะจงได้ว่ารับเฉพาะลูกค้าชั้นดีครับแต่พอมันเริ่มกู้กันเรื่อยๆใช่ไหมลูกค้าชั้นดีก็เริ่มหมดละเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยต้องการหากลุ่มลูกค้าใหม่ถูกค่ะก็เริ่มไปกลุ่มที่สับพรามขึ้นเรื่อยๆนะครับความเสี่ยงก็มากขึ้นถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะมีรายได้น้อยกว่ากลุ่มที่คุณภาพกว่านะครับที่สำคัญเนี่ยมันเป็นช่วงฟองสบู่เนี่ยนะฮะอย่างช่วงใกล้ๆปี2008เนี่ยมันเริ่มมีคนจับเอาหนี้สินตรงเนี้ยนะฮะของกลุ่มที่กู้ตรงนี้จากธนาคารเนี่ยมาทำโปรดักต์อื่นๆที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเอามากู้ต่อๆกันนะมันมีตัวเลขการคูณที่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับปัญหามันจะไม่เกิดเลยนะฮะถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันยังไปได้สวยอยู่นะครับแต่อย่าลืมในการกู้บ้านเนี่ยนะครับของผู้คนทั่วไปเนี่ยนะครับมันต้องมีเขาเรียกว่ามีดีมานด์ที่จำกัดจุดหนึ่งถูกครับนะฮะพอถึงจุดหนึ่งดีมาเริ่มหมดนะครับรวมถึงพอมันใช้เวลาช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนที่กู้ในเครดิตที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าเริ่มเห็นศักยภาพตัวเองแล้วว่าผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ได้นะฮะผ่อนไม่ได้ไอการผ่อนไม่ได้มันเกิดปัญหาอะไรตามมานะครับมันสะดุดทันทีเมื่อมันมีการปล่อยให้บ้านมือสองนะฮะออกขายในตลาดมากขึ้นเนื่องจากว่าแบงค์เนี่ยอาจจะต้องไปยึดบ้านของคนที่ไม่ผ่อนใช่ไหมฮะที่ผ่อนไม่ไหวครับบ้านใหม่ราคาก็ตกบ้านมือสองก็ราคาตกใช่ไหมฮะครับทีนี้แหละพอราคาขายบ้านตกค่ะมันก็เริ่มสะดุดทันทีนะครับมันเกิดกรณีที่ว่าคนกู้บ้านเนี่ยกู้ซื้อบ้านเนี่ยคือบางแบงค์เนี่ยปล่อยเงินกู้เนี่ย 100% ค่ะนะครับบ้านราคาสมมุติว่า10ล้านก็ปล่อยกู้10ล้านเลยนะครับพอถึงวันดีคืนดีราคาบ้านมันตกบ้านตอนนี้มันเหลือแค่8ล้านถามว่าถ้าเราเป็นผู้ผ่อนอยู่เนี่ยนะฮะจะผ่อนต่อไหมในเมื่อตัวเองก็เริ่มเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับหรือจะปล่อยให้บ้านมันหลุดไปเลยช่วงนั้นนี่เกิดปัญหาคนยอมให้บ้านหลุดบ้านหลุดนี่คือต้นต่อใช่เป็นต้นต่อแล้วจำได้ไหมฮะที่พี่ป้อมเล่าให้ฟังว่ามีสถาบันการเงินที่จับเอาโปรดักต์ต่างๆตรงเนี้ยมาผูกติดกันอ๋อมันก็เลยแบบโยงเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแบบพังเป็นโดมิโนเห็นภาพใช่ไหมครับมันถึงขนาดทำให้สถาบันการเงินของอเมริกาที่ดั้งเดิมเก่าแก่อย่างเลแมนบราเธอร์เคยได้ยินชื่ออยู่นะครับล้มเลยนะฮะครับหลายๆบริษัทที่อยู่ในตลาดในวอลล์สตรีทเนี่ยครับนะฮะถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับหุ้นเมื่อกี้ที่บอก 14,000 ตกไปถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 6,000 จุดในช่วงเวลาสั้นๆหนักมากบ้านเราแม้ว่าจะหนักหนักบ้านเราแม้ว่าจะเขาเรียกว่าไปปลายหางนะครับโชคดีที่ธนาคารของประเทศไทยเนี่ยหลายๆธนาคารเนี่ยแทบไม่ได้ไปมีธุรกรรมกับบริษัทที่เสียหายตรงนั้นนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยเขาไปซื้อโปรดักต์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภามไว้ก็มีการเกิดความเสียหายจริงๆนะครับแล้วอย่างนี้พูดถึงบ้านเราอะครับประเทศไทยนี่คือได้รับผลยังไงเกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้บ้างครับสภาพคล่องในตลาดทุนมันหายนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจเราในภาคของเรียลเซกเตอร์เนี่ยมันยังดีอยู่นะครับครับผมพอตลาดทุนมันหายไปเนี่ยหุ้นมันก็ตกนะฮะตกแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะฮะเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ 2-3 ครั้งในบางวันนะฮะหุ้นลงจากประมาณ900จุดเนี่ยไปที่ประมาณ380จุดในเวลาไม่ถึง6เดือนน่าเสียหายนะครับใช่ใช่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นอยู่ในตลาดตอนนั้นพี่ป้อมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะแล้วก็เห็นแบบจอแดงๆหุ้นเราก็ขายไม่ทันตอนก่อนเกิดวิกฤตนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนั้นนี่พอร์ตประมาณบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้ว
เป็นคนเล่นหุ้นตัวเล็กๆครับผมเป็นหุ้นตัวเล็กๆไอความเสียหายตรงนั้นมันเกิดจากการที่ว่าเรามั่นใจในเศรษฐกิจเราเองเนี่ยว่ามันไม่เกิดอะไรแน่นะครับเรามั่นใจในหุ้นที่เรามองว่าพื้นฐานดีนะครับหุ้นตัวนั้นเนี่ยราคาต่ำบาทอยู่แล้วด้วยเข้าไปซื้อในวันหนึ่งที่มันราคาเราตกราคาหุ้นมันตกลงมาที่เรามองว่ามันถูกนะฮะครับผมแต่สุดท้ายหุ้นโลกมันยังไม่หยุดมันไหลไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยขาดทุนเสียหายประมาณเกือบ 20% นะฮะในช่วงเวลาสั้นๆนะช่วงเวลาสั้นๆประมาณสัปดาห์เดียวหายไป 20% ค่ะเพียงแต่ว่าไหวทันตรงที่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองในภาพของฟันโฟด้วยยังเห็นต่างชาติขายต่อเนื่องแล้วก็หุ้นโลกยังลงหุ้นไทยดัชนีโดยรวมของตลาดยังลงครับผมคัทลอสไปก่อนนะครับเรียกว่าคัทลอสก็คือล้างพอร์ตเลยไหมครับหรือว่าแค่เป็นตัวล้างพอร์ตล้างทั้งพอร์ตเลยใช่ไหมครับแล้วมากลับมาไอทีในตลาดเนี่ยประมาณช่วงปลายปี2008ครับแล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยพี่ป้อมได้กลิ่นของปัญหามาจากอะไรคะได้กลิ่นแฮมเบอร์เกอร์จริงๆแล้วเขาพูดกันเยอะนะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มันต้องเกิดไอ้ซัพพลายมันต้องมีปัญหาเนี่ยเราก็เสพข่าวนะแต่ตอนนั้นเนี่ยคนในตลาดยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับรู้ทั้งรู้ว่ามีวิกฤตนะฮะกลิ่นมันออกมาเยอะหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถกถอยของเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลขการว่างงานมากขึ้นตัวเลขยอดขายบ้านแล้วก็ราคาบ้านมือสองเนี่ยมันบ่งชี้หมดเลยพวกนี้เป็นกลิ่นนะฮะว่าเศรษฐกิจอเมริกามีปัญหานะครับกำลังมันเลยนะคิวก็เทปนี้ก็หมดเวลาแล้วอ่ะใช่ก็ต้องขอรบกวนพี่ป้อมนะคะอยู่กับเราต่อในครั้งหน้านะคะค่ะเรายังอยากรู้กันต่อนะคะว่าพี่ป้อมจะมีวิธีการรับมือกับวิกฤตต่างๆได้อย่างไรเนาะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมปิยพันธ์วงยาลาค่ะขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในรายการ 7i สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง I know you are known นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะเรามาดูประวัติกันก่อนเลยก่อนที่จะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายในการจัดตั้งขึ้นในเรื่องของความพร้อมของการเริ่มตลาดความรู้เรื่องการลงทุนของบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนจากภาครัฐครั้งแรกเลยเนี่ยประเทศไทยได้จัดตั้งบริษัทลงทุนในปีพ.ศ. 2503โดยกลุ่มเอกชนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ okay. ที่มีการดำเนินการในลักษณะกองทุนรวมใช้ชื่อว่ากองทุนรวมไทยฮะแล้วต่อมาเนี่ยในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2505เนี่ยกลุ่มอุตสาหกิจไทยเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อว่าบริษัทตลาดหุ้นกรุงเทพจำกัดให้ตลาดหุ้นกรุงเทพดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นสถานที่ให้สมาชิกชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์กันซึ่งตลาดหุ้นในขณะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตลาดหุ้นอย่างแท้จริงครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอุปสรรคหลายอย่างมากมายทั้งการบริหารตลาดหุ้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอการซื้อขายในตลาดไม่ได้รับความสนใจมากพอมูลค่าการซื้อขายก็เลยลดลงเรื่อยๆครับผมบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีทุนจำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจต่อได้อย่างกว้างขวางครับและไม่คึกคักเท่าที่ควรและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนเนี่ยก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องของตลาดทุนและในที่สุดครับผมตลาดหุ้นกรุงเทพก็ปิดตัวลงฮะจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2510ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญศาสตราจารย์ซินนี่เอ็มโรบินผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตลาดทุนและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยศึกษาโครงสร้างตลาดเงินและตลาดทุนคอยช่วยเสนอและแนะนำหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาตลาดทุนของประเทศอีกทั้งรัฐบาลก็ยังได้เข้ามาสนับสนุนและก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมหลักทรัพย์และการระดมทุนในประเทศและแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมเนี่ยมาลงทุนในตลาดทุนได้
เมื่อได้เตรียมการต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้เปิดทำการซื้อขายเครื่องครั้งแรกณวันที่30เมษายนพ.ศ. 2518ต่อไปเรามาดูถึงเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกของตลาดการลงทุนดูนะครับเหตุการณ์สำคัญหลักๆที่เราคงเคยได้ยินกันเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าคำว่า Black Monday หรือว่าวันจันทร์ทมิฬแล้วก็คำว่า Circuit Breaker นะครับเรามาดูกันที่ Black Monday ก่อนเลยคงต้องย้อนไปถึงวันที่19ตุลาคม2530ครับตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยลดต่ำลงอย่างรวดเร็วโดยลดลงกว่า 22.6% ภายในวันเดียวครับเป็นผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตกลงกันอย่างทั่วหน้าและมีผลถึงตลาดหุ้นไทยโดยดัชนีจาก 459.01 จุดเนี่ยได้ลดลง 13 จุดภายในวันแรกก่อนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นเวลาเกือบ2เดือนครับโดยในวันที่11ธันวาคมเนี่ยดัชนีอยู่ที่ระดับ 243.97 จุดครับโดยเจ้า Black Monday เนี่ยก็ยังได้ถูกนำมาเรียกถึง4ครั้งครับจนปัจจุบันก็คือในวันที่19ตุลาคม2530 27ตุลาคมพ.ศ. 2540 27ตุลาคมพ.ศ. 2551และ26กันยายนพ.ศ. 2554ครับต่อมาคำว่า Circuit Breaker คือกรณีที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างผิดปกติตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีมาตรการที่เรียกว่า Circuit Breaker ที่จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบสถานการณ์และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไปครับ Circuit Breaker จะทำงานเมื่อไหร่1เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในวันนั้นเนี่ยลดลงในอัตราร้อยละ10%ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้าระบบจะทำการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา30นาที2เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในวันนั้นเนี่ยลดลงในอัตราร้อยละ20ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้าระบบจะทำการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา1ชั่วโมงครับโดย Circuit Breaker เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยทั้งหมด3ครั้งคือในวันที่19ธันวาคม2549 10ตุลาคม2551และ27ตุลาคมพ.ศ. 2551อีกทั้งยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับนั่นก็คือวันที่5มีนาคมพ.ศ. 2556ซึ่งดัชนีเนี่ยได้ทำสถิติปิดตลาดสูงสุดในรอบ19ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ. 2537ที่ระดับ 1549.31 จุดเพิ่มขึ้น 8.59 จุดหรือ 0.56% ด้วยมูลค่าการซื้อขายถึง 59,194.36 ล้านบาทวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับช่วง I Know You Are Known เทปหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ An investment in knowledge pays the best interest การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ Benjamin Franklin